กรอบมากสวัสดีครับผมเจอกันนะครับกับช่อง YouTube นุเรศ Channel นะครับมื้อนี้ครับมีเมนูตำไรบัวนะครับตำไรบัวกุ้งสดนะครับตำไรบัวกุ้งสดแซ่บๆนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับนี่สดๆนะครับตำไรบัวนะครับวันนี้ไปเจอไรบัวมานะครับนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับมาแซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องก่อนสิขอบมึงนะครับจะฝากเป็นกำลังใจขอกำลังใจโดยการกดติดตามกดถูกใจให้ผมนำเลยนะครับนี่ครับตอนผมเฮ็ดผมลืมไทยบักเขือคืนนะครับอันนี้บ้านเฮาเอิ้นบักเขือคืนเนาะแต่ว่าภาษาปากกลางเอิ้นบักเขือยังบุนะครับผมก็ใส่พริกเต็มทั้งพริกแห้งพริกสดนะครับเผ็ดแน่นอนครับมาลองกุ้งก่อนนะครับพักกินกับนะครับกับเอียงนี่ผักกาดเอียงนี่อันนี้เกิดเป็นใบบัวบกนะครับของเอียงบ่เนาะนะครับมายั่วๆครับยั่วๆกุ้งกันเลยกุ้งแบบเอาแต่อันนี้มันออกครับบ่ได้พานะครับกุ้งบ่ตายไปใส่ลงเฮ้อเดี๋ยวเทน้ำเก็บใบบัวบกหอมๆกินเป็นยานะครับไร้บัวเผ็ดแน่นอนรสชาติของไร้บัวเนาะมันจะมีความหอมมะเขือคืนแซ่บมากครับพี่น้องมากินด้วยกันนะครับ
กรอบมากเพชรสาแช่ตายไม่ได้หรอกพี่น้องมากกุ้งตัวใหญ่ๆหวานๆแซ่น้ำโซดาย่างดีนะครับเด้งๆกินไรโควิดฮ่อนครับพี่น้องฮ่อนคนต้องมือเดียวไปสามเยอะๆจ้าครับหอมแดงจึ้งคึงพี่น้องเอ้ยแพงยี่ดิผมว่าไรบัว
ไหลบัว50 บาทไหลบัว50 บาทกุ้ง100ไหลบัว50 บาทกุ้ง100มันนี่อาจจะไปตำขายเนาะมันกับบ่แพงหรอกแต่ถ้าไปซื้อไม่เห็นมันก็ราคามันก็จะเห็นนะแต่ถ้าตำให้กินเองเป็นยังร้อยกว่าบาทเลยเนี่ย200เนาะพวกนี้ในร่วงกับผักมันกุ้งตัวใหญ่ครับเด้งๆเลยกรอบดีหอมแพ้ครับแซ่บมากโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับ